วัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารับชมซีรีส์เรื่องใหม่จากแอป VTV กันนะฮะทุกคนต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆในช่องเองนะฮะขอเข้ามาเยอะมากนะฮะทั้งในคอมเมนต์เอ่ยหรือว่าจะเป็นหลังไมค์เอ่ยนะฮะแต่นี่คือพยายามนะฮะที่จะหลบสปอยซีรีส์เรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเปิดแพลตฟอร์มไหนนะฮะก็เจอแต่ซีรีส์เรื่องนี้จริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็จะเป็นซีรีส์เรื่องไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากซีรีส์เรื่องซ่อนรักชายาลับนั่นเองนะฮะนำแสดงโดยจางหวังอีนะฮะแล้วก็หวังชูรานั่นเองทุกคนเชื่อว่าใครนะฮะที่แบบกำลังรอเรื่องนี้อยู่เนี่ยต้องมาเอนจอยมาดูด้วยกันนะฮะทุกคนเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ทำให้หลายๆคนนะฮะตกหลุมรักพระเอกนางเอกเรื่องนี้แน่นอนทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยจะสนุกสนานนะฮะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหมีแบบกระซิบบอกนะครับว่าต้องดูนะฮะเพราะว่าสนุกแบบหยุดดูไม่ได้จริงๆนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปเอนจอยในเวอร์ชันภาคไทยพร้อมกันแล้วกันนะฮะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาเราดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP 1พร้อมกันเลยดีกว่าครับเปิดมาด้วยสงครามเลยเหรอเนี่ยบอกนะว่าเป็นนางเอกอ่ะอย่าบอกนะใช่แน่เลยว่ะใช่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลเร็วไหมตายแล้วอินโทรซีรีส์แรงมากเมื่อกี้น่าจะใช่เนาะอดีตน่าจะเป็นนักฆ่านี่ไม่ได้อ่านเรื่องย่อเลยหรือทุกคนรอเซอร์ไพรส์ในซีรีส์เลยเนี่ยไม่ดีเลยไม่สนเลยสักตีนของดีไม่สนเลยจริงมีคนใหม่มา
การทุกระดับประทับใจบ้านนี้ไม่มีคนมานานแล้วผู้หญิงช้าๆเจ้าค่ะโอ้โถโถนี่ตัวหายนะเหรอคุณชายบ้านนี้ทำอะไรนะถึงมีปัญญาแต่งหญิงงามระดับนี้มาได้ที่ได้ยินว่านี่เป็นบ้านใหม่ที่คนต่างแค่นี้ก็สวยแล้วเอาดีๆเจ้าว่าถ้าเขาออกไปเรือนสกุลชุยหญิงงามนี่อยู่บ้านคนเดียวเรือนสกุลชุยจะอยู่ได้ไม่นานนะนั่นสิว้าวสวยลอยมานเป็นอย่างนี้แหละคงต่ำไว้โอ้ของตกแล้วฮะอุ๊ยแม่นางฟ้าขอบใจนะขอบใจหูหยินหูหยินไปหรือยังไปหรือยังเพราะเจ้าคนเดียวผู้สดังเจ้านั่นหูหยินต่อไปท่านอย่าสนใจนางปากมากพวกนั้นเชียวท่านพูดมากขึ้นสองสามคำกลัวว่าพวกนางแม้แต่กางเกงชั้นในของท่านเจ้าบ้านก็จะถามจนรู้ท่านคิดมากเกินไปแล้วเดิมทีเขาก็จำอะไรไม่ค่อยจะได้ก็เพราะเหตุนี้ท่านถึงยิ่งต้องเงียบไว้หมอเทวดาเจ้าก็บอกแล้วศีรษะท่านมีเลือดคั่งถึงจำอดีตของตัวเองไม่ได้เฮ้ยเวรกรรมจริงๆอะไรเนี่ยสามีภรรยารักกันมา3ปีท่านก็จำได้แต่วันที่ท่านออกเรือนเดี๋ยวนะท่านเคยที่ชื่อชุยจิ๋วท่านนี้ไม่เพียงครอบครัวฐานะดีถ้ายังได้ยินว่ายังเป็นคนชายรูปงามสุภาพสง่าอ่อนโยนเที่ยงตรงอีกด้วยเจ้าค่ะท่านเจ้าบ้านเพื่อท่านแล้วใช้ทรัพย์สมบัติกว่าครึ่งถึงช่วยท่านกลับมาจากประตูผีมาได้แถมยังขายกิจการในเมืองหลวงมาอยู่ตำบลหลิงเฉียนเล็กๆนี่บอกว่าจะเริ่มต้นใหม่ยังไม่ทีคิดจะเปลี่ยนที่ห่วงจุ้ยดีๆให้ท่านรักษาตัวเหรอทุกอย่างล้วนทำเพื่อหูหยินทั้งนั้นวันหลังท่านอย่าทำให้เขาผิดหวังเชียวนะป้ากดดันใช่นะตั้งแต่เริ่มเลยเหรอคารวะว่าหูหยินเบาฟังเซียนี่คือน้องสาวข้าพี่เชาเราเป็นคนพื้นที่วันหลังจะตั้งใจปฏิบัติหูหยินยังได้ยินว่าก่อนหน้านี้หูหยินได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บได้ยังไงเจ้าค่ะนางคนไม่รู้ระเบียบเพิ่งเจอหูหยินจะถามหาอะไรป้าเดือดจังสัมภาระของท่านพี่ขนมาหมดหรือยังขนมาแล้วเจ้าค่ะอย่างนั้นทำไมเห็นแต่เสื้อผ้าข้าไม่เห็นของเขาเขาไม่พักที่นี่หรอท่านคิดมากเกินไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ท่านไม่ค่อยได้เจอท่านเจ้าบ้านรู้สึกสงสัยก็น่าเห็นใจแต่ในเมื่อท่านแต่งเข้าโจรสกุลชุยก็ต้องรักษาระเบียบของโจรสกุลชุยวาจาสตรีไม่จำเป็นต้องวาจาฉะฉานพูดให้น้อยทำให้มากสงบเรียบร้อยนี่ถึงเป็นสิ่งที่หูหยินคนรู้แล้วตอนนี้ข้าอยากพักสักครู่ป้าลีเอาภาพนี้ไปไว้ในห้องอักษรเถอะอ๋อเจ้าค่ะโอ้ยนึกว่าจะโดนตีอ้วนก่อนหน้านี้ข้อมือข้าบาดเจ็บท่านพี่สงสารข้าแต่บัดนี้ข้าดีขึ้นแล้วล่ะป้าลีทำงานในหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้แกล้งใช่ไหมหูหยินอย่างนั้นท่านพักก่อนบ่าวจะไปจัดสุราอาหารมาเกือบโดนไม่ละอ้อจริงสิท่านเจ้าบ้านคืนนี้จะกลับมาแล้วชุยจิวชุยจิวชุยจิวทำไมเจ้าเพิ่งมาล่ะนางเป็นยังไงบ้างโอ้ต่อเอ็นมือแล้วล่ะ
นางบาดเจ็บสาหัสมากยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลือดข้างในสมองนางยังไม่หายไปตอนนี้อาจจะดูเหมือนตื่นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วนางครึ่งหลับครึ่งตื่นสติไม่ชัดเจนถุงหอมนี้ไม่ว่าใช้วิธีไหนก็ต้องรักษานางให้หายข้าจะพยายามแต่เสียงนี้นี่คือแบบเข้ามากๆสุดแล้วเนาะจังหวะนี้เนี่ยเรียกเขาว่าอะไรนะท่านพี่ท่านพี่นายผู้หญิงตามน้ำว่ะฟิลตามน้ำอะตามที่ข้าคาดไว้ลู่เหวินเคลื่อนกำลังพลขึ้นภูเขาจางตามหาหลิวเหมียนถังเขาออกมาได้จริงๆเหรอทั้งภูเขาอย่างใครๆก็รู้ว่าหลิวเหมียนถังเป็นอนุที่ลู่เหวินรักมากในเมื่อนางหายตัวที่ท่าเรือใกล้ๆลู่เหวินจะต้องสังเกตเห็นครึ่งปีก่อนข้าทำลายรากฐานของลู่เหวินเขาก็กบดานตั้งแต่นั้นแต่นี่ต่อกรกันมา3ปีข้ารู้ดีลู่เหวินแม้เป็นหัวหน้าโจรกลับเป็นคนรักหน้าตาและมีน้ำใจขอเพียงใช้เหยื่อสำคัญอย่างหลิวเหมียนถังให้ถูกลู่เหวินนางเอกจะต้องปรากฏตัวนะนางเอกเหรอหลิวเหมียนถังเฮ้ยข้าสู้กับเขามา3ปีเราสู้กันเราเป็นเอาตายเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจที่หาได้ยากจริงๆแต่ข้าต้องทำเพื่อความสงบของเจินโจกำจัดภูเขาอย่างและให้พวกในราชสำนักที่ร้องเรียนว่าข้ามีกองทัพเสริมกำลังตัวเองพูดไม่ออก Yes Yes น่าเสียดายที่หลิวเหมินถังคนนี้น่ะเรียกเจ้าเปาเปาว่าท่านพี่น่าใช่แต่ดันเป็นศัตรูจริงด้วยแม้แต่สินเดิมที่ตัวเองใช้ตั้งหลักปักฐานก็เป็นภาพลวงตาที่สามีนางคนนี้ทำขึ้นมานี่เรื่องนี้เจ้าไม่ควรสำนึกตนเหรอวันนั้นถ้าไม่ใช่เจ้าเรียกเขาว่าชุยจิ๋วเขาจะตกอยู่ในสภาพนี้ไหมก็เจ้าแซ่ชุยและเป็นอันดับ9จะให้ข้าเรียกเจ้าว่าจางซานงั้นเหรอเออจริงๆเลยเนาะถูกต้องหมดแต่พูดไปแล้วก็บังเอิญนะความทรงจำของนางหายไปช่วงที่ก่อนจะไปภูเขาหยางนางจำได้แค่ตัวเองแต่งงานกับชุยจิ๋วของเมืองหลวงในบทละครยังไม่กล้าเขียนแบบนี้เลยมันช่างถูกจังหวะโบ๊ะบ้างเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆพอแล้วเจ้าไม่มีอะไรก็อย่ามาทำบนหลิงเฉียนเรื่องอะไรอ่ะเสด็จแม่ของเจ้าฉลองวันประสูติข้าจะซื้อเครื่องเคลือบเป็นของขวัญให้นางและก็ยังถือโอกาสมาตรวจชีพจรให้แม่นางหลิวคนงามได้อีกด้วย เจ้าอย่าไปมาหาสู่หลิวเหมียนถังเออได้โดนอะไรเนาะเดี๋ยวต้องมีพาร์ทย้อนอดีตแน่นอนต่อสู้กันเมื่อตอนต้นเรื่องกลับมาแล้วท่านพี่ผู้หญิงบ้านใหม่อยู่แล้วพอใจไหมดีทีเดียวอ๋อเช่นนั้นก็ดี
นั่งนะเดิมทีคิดจะเดินทางมาพร้อมเจ้าแต่ว่าการค้าเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยเลยออกเดินทางมาก่อนท่านพี่ยุ่งกับการดูแลการค้าเหน็ดเหนื่อยแล้วข้าไม่เป็นไรเจ้ายังบาดเจ็บอยู่ตรักตรำเดินทางจะต้องหากที่เหนื่อยชาชงได้ไม่ดีท่านพี่ดื่มให้ชุ่มคอก่อนเถอะได้โหให้คนเสพจังวันๆอาจจะพูดอะไรฮะสามีภรรยารักกันอะไรอะไรของป้าอีกอะคนไหนเขาพูดแบบนี้บ้างทำไมจะไปมาแบบนี้จะพูดมาสิช่วงนี้จะเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้จะเป็นเจ้าหรอกก็คือสามีภรรยาที่รักกันไม่ใช่หรอโอ้ข้าบ้านข้าบ้านป้าหลีบอกว่ากำแพงด้านหลังอยู่ติดกันหนวกหูจริงๆด้วยอ๋อใช่พรุ่งนี้หาช่างมากั้นช่องว่างข้างหลังก็หายแล้วมือดีขึ้นบ้างไหมมือคล่องขึ้นมากแล้วยาที่หมอเทวดาให้ข้ากินอยู่ทุกวันฉะนั้นก็ดีนึกอะไรออกบ้างไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักฟื้นอีกสัก 2-3 วันหรือจะออกไปเดินเล่นก็ได้นะเดินให้สบายใจดูว่ามีอะไรต้องซื้อเพิ่มเติมไหมเจ้าจะซื้อก็ซื้อตามใจชอบเลยนี่อะไรสินเดิมของข้าฮะเพื่อรักษาโรคให้ข้าท่านพี่ใช้ทรัพย์สินจนหมดบัดนี้ข้ากลับลืมอดีตระหว่างเราตัวเงินความงดงามถูกท่านพี่เห็นจนหมดข้ารู้สึกละอายใจจริงๆแล้วก็ซึ้งใจมากด้วยเจ้ากับข้าเดิมก็เป็นสามีภรรยาไม่ต้องเกรงใจขอเพียงช่วยท่านพี่ได้ในใจข้าก็ดีใจมากแล้วล่ะเจ้าข้ามานไม่ต้องกอดข้าสักทีเจ้าก็ขี้เกียจแล้วอ่ะแหมขี้เกียจอะไรกันล่ะนี่คุณจะร้องไห้เลยนะโอ้ดีใจนิดเดียวจะทีให้ใจเย็นๆจะเย็นอย่าร้องจ้ารักจริงมันเนี่ยกอดเหยียบถามว่าใครเหยียบให้อยู่นี้เลยปวดเอวขอบคุณหัวหินเดี๋ยวคอมเมดี้นะเรื่องนี้นะเปิดมาคอมเมดี้นะท่านเจ้าบ้านรับประทานอาหารตอนนี้หรือไม่เจ้าคะได้เจ้าค่ะไปยังไงกินเหมือนเดิมนะท่าทางการกินเดินทางมาทั้งวันหิวมากจริงๆเสียกิริยาแล้วไม่เป็นไรทำให้คนรู้สึกเจริญอาหารข้าหมายถึงท่าทางการกินของเจ้าก็จริงเนาะมันดูน่าอร่อยจริงนะเอาเลยเอาเลยเต็มที่กินแบบนี้อร่อยจริงด้วยที่ท่าเรือมีสินค้ามาใหม่ชุดหนึ่งเขาต้องไปนับสินค้าที่จะส่ง
สองสามวันนี้คงไม่ได้กลับมาผ้าคลุมนี่ข้าปักตั้งหลายวันตะบนหลิงเฉียนมันจะอยู่ในเจียงนานแต่ตกกลางคืนก็เย็นเหมือนกันท่านเอาไปด้วยนะค้าขายไม่ได้รับราชการใส่นกกระเรียนไม่ได้ข้าปักเหยี่ยวตั้งหากละวายรูปดูแล้วอุ่นมากช่วยใส่ให้ทีได้เอาละเอาละล่ะทุกคนสวยอ่ะชูร้านสวยอ่ะเสื้อนี่ปักไม่สวยแต่ท่านพี่ใส่ซะมันดูดีเลยว้าวคนหล่อเนาะใส่อะไรก็หล่อเนาะอืมผู้หญิงจะรัดคอข้าให้ตายใช่ไหมหมอเทวดาเจ้าบอกว่าข้าหายดีแล้วทำไมมือยังไม่มีแรงอีกนะเอ้ยยังไหวกระมังหายากที่เจ้ายังจำวิชาตอนที่ขุมภัยที่บ้านเจ้าได้จำได้จะมีประโยชน์อะไรข้าใช้ไม่ได้ซะหน่อยหากไม่เคยเกิดเรื่องขึ้นท่านออกไปค้าขายข้ายังช่วยได้เพียงแต่ตอนนี้สำนักขุมภัยตกต่ำข้าก็ใช้การไม่ได้แล้วสำนักขุมภัยผู้หญิงข้าต้องไปอะไรอ่ะนี่คือแป้งหอมของเรือนหานเซียนเจียงนานให้ข้างั้นเหรอต้องให้เจ้าอยู่แล้วพรุ่งนี้ตอนแต่งตัวสามารถเพิ่มสีสันได้อย่าเสียใจเลยไม่ชอบเหรอชอบก็ชอบอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้ที่บ้านต้องประหยัดกินประหยัดใช้ไม่ใช่หรอบนกล่องแป้งหอมนี่ทั้งประดับเปลือกหอยทั้งฝังมุกดูก็รู้ว่าแพงมากไหนจะเรือนหลังนี้อีกจากฟุ่มเฟือยไปประหยัดนั้นยากใช่ไหมผู้หญิงข้าต้องไปก่อนแล้วท่านพี่ได้ยินว่าชานเมืองมีโจรภูเขาที่หลบหนีอยู่เต็มไปหมดท่านต้องระวังด้วยนะได้โอ้ยตายแล้วทุกคนอันนี้ตามชื่อเรื่องเลยนะเปิดดีพีหนึ่งมาเนี่ยชายาลับเนี่ยปิ่นระยะอันนี้เท่าไหร่เหรอ หนึ่งก้วนหยกบนนี้เป็นของจริงหมดเลยกระมังแค่หนึ่งก้วนเองเหรอถ้าถูกไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นราคาให้หนึ่งตำลึงทองละกันน้ำหนึ่งก้วนแหละที่บ้านเงินตึงมืออย่าใช้ซีซัวดีกว่านะขอบคุณนะจ้ะแล้วจะทักทำไมให้เราขึ้นราคาดีมากเดี๋ยวนะอันนี้คนของแบบพระเอกหมดเลยเหรอทั้งเมืองเนี่ยข้าเดินตลาดแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะมากข้าหมายถึงท่านพี่เพิ่งซื้อร้านต่อจากคนอื่นมาไม่ใช่เหรอข้าควรไปดูก่อนถึงจะถูกนะอ๋อปลีร้านอยู่ไหนล่ะฮะคือโอ้ท่านเจ้าบ้านจัดการเองเรียบร้อยแล้วหูหยินไม่ต้องเปลืองสมองหรอกไม่เปลืองสมองหรอก
ข้าก็แค่อยากไปดูร้านที่ท่านพี่เลือกด้วยตัวเองนะอ้อยังซ่อมแซมอยู่เจ้าค่ะอย่างนั้นก็ยิ่งต้องไปนะควรให้รางวัลหน่อยพวกคนงานถึงจะยิ่งตั้งใจหากแอบอู้งานก็จะสั่งสอนแทนท่านพี่ได้ด้วยเซตเอาไว้เปล่าเป็นอะไรไปป้าลีทำไมท่านท่าทางเหมือนลำบากใจเลยล่ะโอ้เปล่าเจ้าค่ะที่ร้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะดูว่าทำให้ใครบาดเจ็บหรอเราไม่เคยมีร้านเลยเมื่อครู่ท่านยังบอกว่าซ่อมอยู่นี่เวรกรรมแล้วไม่ใช่เวรกรรมอะไรล่ะร้านเป็นอะไรกันแน่คือท่านเจ้าบ้านยังไม่ยังไม่ได้ซื้อร้านไว้โธ่หูยินเอ๋ยท่านอย่าถามเลยท่านเจ้าบ้านเอ้ยท่านเจ้าบ้านไม่ให้ข้าบอกท่านกลัวหูยินกลัดกลุ้มจนเสียสุขภาพน่ะดึงดราม่าละท่านพี่มาล่วงหน้านานขนาดนี้ยังซื้อร้านไม่ได้อีกอย่างนั้นการค้านี้จะทำยังไงโธ่เฮ้ยปากเนาะปากเวรกรรมจริงๆเจ้าเนี่ยนะผู้หญิงเกี่ยวอะไรนั่งเป็นชาวบ้านเฉยๆนะนะสกัดไว้เสร็จละโจเนาะเหยื่อมาแล้วนี่จะไปไหนพวกเราพี่น้องออกมาไม่ได้พกเงินอยากจะขอยืมเงินคุณชายบรสสักหน่อยถอยไปเฮ้ยบอกให้ถอยขืนเฮ้ยไหวหยันอ๋องพุงจะใหญ่เท่าแตงโมแบบนี้เลยเหรอโจร่ำรวยทุกวันเลี้ยงด้วยเนื้อและสุราก็ต้องกินจนใหญ่แบบนี้แหละพูดมั่วนี่ไหวหยันอ๋องของจันโจเราเป็นตะกุดนักรบเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกทุกวันจะต้องเป็นชายกำยำแน่มาโอ๊ยนี่มาแล้วท่านป้าบ้านข้าผัดเกาลัดเก่งมากทุกคนจะชิมดูหน่อยไหมเอาทั้งรถทั้งคนนี่แหละลากขึ้นเขาไปไปลากขึ้นเขาขึ้นเขาทหารอิงคลักไงนั่นไหวอย่างอ๋องเหรอไม่ไหวแล้วล่ะไหวอย่างอ๋องอ๋อจริงสิผู้หญิงชุยไม่เคยเห็นสามีเจ้าเลยนั่นสิเขาเป็นคนแบบไหนเหรอสามีข้าเหรอเป็นพ่อค้าธรรมดาธรรมดาที่มาจากเมืองหลวงนะอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาข้าจะฆ่าเขาซะบอกว่าอย่าเข้ามาข้าน้อยหงกุยทำไมว่าไหวหยางอ๋องฮะเอานี่ไงเหรอไหวหยางอ๋องอยู่นี่อย่าไหวหยางอ๋องไว้ชีวิตข้าด้วยท่านป้าพูดบ่อยๆว่าท่านพี่เป็นคนซื่อที่อายเล็กน้อยแต่จิตใจดีมากเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเดี๋ยวนะทำไมโหดอีกแล้ววะโหดสองเรื่องแล้วนะดึงขึ้นข้าพูดแล้วข้าพูดแล้วคนก็ฆ่าสองสามกลุ่มลงจากภูเขาอย่างแยกย้ายกันไปตลาดชิงโจกกับเจินโจน่ะมาทำอะไรมาตามหาคนในโอ่งนี้น้ำอะไรเนี่ยเหม็นตุ๊บและเขาก็ซื่อสัตย์กับข้ามากในเวลาที่ลำบากที่สุดก็ยังไม่ทอดทิ้งข้ายังไม่ปิดบังด้วยท่านพี่น่ะรักข้าให้เกียรติข้าเอาเป็นว่าพึ่งพาได้แล้วกันพวกนี้ป้าบ้านเจ้าเป็นคนพูดเลยแล้วเจ้าล่ะคิดว่ายังไงข้าสวยจ้าอันนั้นก็สวยดีนะวายังของดักนั่นสิจับโจรให้เขาอยากได้อีกแล้วอ่ะนี่ข่าวมาแล้วโอ้เอ้ยคนแซ่ลู่ฉลาดเจ้าเล่ห์จับง่ายๆที่ไหนเล่าตีว่าคนแซ่ลู่ปล้นคนรวยช่วยคนจนช่วยคนน่าสงสารได้มากมายเลยนะวายังนั่นเหรอจริงจริงอุ้ยทำอะไรขอโทษนะแม่นางข้าไม่ได้ตั้งใจนี่ปลีเอาอันนี้ข้าห่อหนึ่งโอ้ได้ข้าให้นางออกมาปรากฏตัวก็เพื่อหลอกศัตรูให้ติดกับ
คนที่ปรากฏขึ้นรอบๆนางมีโอกาสเป็นหัวตาของลู่เหวินหมดแต่ชนใครต่อดีวะสตรีดีๆเช่นนางถูกคนตัดเอ็นมือข้ากลับได้แต่หลอกนางว่านางถูกโจรทำร้ายจะว่าใครนั้นที่มีความแค้นใหญ่โตกับนางขนาดนี้มันจะโหดร้ายเกินไปแล้วดีนะที่เจ้าช่วยนางไว้ถ้าช่วยนางรักษาให้นางเพื่อให้นางตอบแทนด้วยมูลค่าที่เท่ากันยอมตัวให้โจรก็ไม่คู่ควรให้ปฏิบัติดีด้วยแต่เจ้าก็ตรวจสอบนางแล้วนี่ประวัตินางขาวสะอาดแค่ถูกลักพาตัวไปภูเขาอย่างก่อนวันออกเรือน3ปีนางอยู่ภูเขาอย่าง3ปีต้องไม่ใช่สตรีครอบครัวสุจริตทั่วไปแน่นางเป็นคนของลู่เหวินนะเจ้าบอกว่านางเสียความทรงจำได้แต่เจ้าไม่อาจรับประกันว่านางจะไม่นึกอะไรออกนั่นสิเพราะสิ่งกระตุ้นบางอย่างนั่นสิประกาศจับป่ะเรามีโจรแล้วเหรอเนี่ยมาทุกคนประกาศจับอยู่ยังไงล่ะทีนี้ประกาศจับจางซีชาวฉงโจโจรภูเขาอย่างนี้มาเจินโจเงินรางวัลนำจับ30ตะลึงทองป้าหลีอ๋อเจ้าค่ะข้าเห็นว่าถนนเส้นนี้คลึกครื้นมากเลยเป็นสถานที่ที่เหมาะจะเปิดร้านที่หัวมุมมีร้านนายหน้าท่านช่วยไปถามให้หน่อยได้ไหมแล้วค่อยไปตามร้านถามราคาที่แต่ว่าหูหยินยังบาดเจ็บอยู่อยู่คนเดียวไม่เป็นไรเหรอเจ้าค่ะข้าไม่ไปไหนไกลหรอกเดินอยู่แถวนี้แหละแปลกๆไหมเจ้าค่ะไล่ป้าหลีออกนะเนี่ยท่านหูหยินในที่สุดท่านก็เจอท่านแล้วเจ้านั่งเร็วพอได้ยินว่าท่านบาดเจ็บที่ศีรษะฐานก็มาตามหาท่านโดยไม่หยุดเลยหูหยินหยุดจนสกุลช่วยนางไม่ใช่ไม่ใช่อะไรข้ารู้แค่ว่า3ปีก่อนตอนที่หูหยินออกเดือนถูกลักพาตัวไปโจรเหรอหูหยินท่านจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเจ้าคะแม้แต่เจ้าข้าก็จำได้แค่รางๆเท่านั้นข้าอายุเท่าไหร่เป็นคนยังไงในชีวิตเคยทำอะไรมาบ้างทั้งหมดเป็นแค่เศษเล็กน้อยที่ประติดประต่อไม่ได้ท่านหลายปีมานี้เจ้าไปไหนมาเหรอเจ้าจำไว้2ปีก่อนเจ้าไปจากโจรสกุลชุยที่เมืองหลวงออกเรือนไปตรงโจตั้งแต่ที่ท่านแต่งเข้าโจรสกุลชุย1ปีให้หลังก็ยกค่าให้กับญาติผู้พี่ที่ตรงโจเจ้าค่ะอ่ะโอเคเสร็จหมดเวลาสาวใช้ที่ตามมารับใช้ชื่อฐานนั่งอยู่ไหนนางถึงวัยออกเรือนแล้วไม่ใช่เหรอผู้หญิงหาครอบครัวดีๆให้นางนางเลยออกเรือนไปตรงโจแล้วหูหยินปีนี้อายุ22โตที่เรียนของสำนักคุ้มภัยเป่ยโจมาตั้งแต่เด็กแม้เคยเรียนวรยุทธแต่ในสายตาฐานท่านเป็นคนอ่อนโยนเมตตาอยู่ในระเบียบรู้ความไปที่สุดจริงเหรอจริงเจ้าค่ะเพียงแต่ต่อมาพ่อของท่านตุลาการหลิวถูกบังคับให้ไปพัวพันในพักตายอยู่ในคุกอย่างไม่เป็นธรรมแม่ของท่านก็เหมือนไม้ใกล้ฟังเฉียวกงกลัวท่านจะเดือดร้อนไปด้วยถึงได้หาสกุลชุยจากเมืองหลวงมาเป็นคู่ครองให้กับท่านให้ข้าตามมารับใช้อยู่ข้างกายท่านระหว่างทางส่งตัวเจ้าสาวเจอโจรเข้าใช่หรือไม่ท่านเกิดอะไรขึ้นมีโจรเจ้าค่ะวันนี้ข้าอันนี้จำได้แค่หวังทรัพย์ใช้ทางการเร็วรีบกลับโจรไปบอกนายท่านเจ้าสาวถูกลักพาตัวไปแล้วหูหยินจำผิดแล้วขบวนส่งตัวเจ้าสาวดับเลือดตลอดทางนะเจ้าค่ะมีโจรอะไรที่ไหนกันงั้นข้าก็แต่งงานกับชุยจิ๋วอย่างราบรื่นอย่างนั้นเหรอตอนนั้นหูหยินกลัวแต่งผิดคนตลอดทางไม่ยอมพูดยอมจาแม้กระทั่งแต่งเข้าจนสกุลชุยจึงยิ่งรู้สึกว่าท่านไข่ชุยเป็นคนมีคุณธรรมทั้งไม่ถามประวัติของหูหยินแล้วก็รักความก้าวหน้ามากที่มีค่าที่สุดคือดีกับหูหยินอย่างสุดจิตสุดใจหูหยินเขียนบอกในจดหมายว่าเพื่อท่านแล้วเขาถึงได้ย้ายมาตำบลหลิงเฉวียนข้าก็ไม่รู้สึกแปลกใจนะว้าข้าอาจจะจำผิดเองล่ะมันมี
ความยังจำลางๆอย่างไรทุกคนเนี่ยมันก็เลยยิ่งแบบเกิดคำถามก็ไปใหญ่แย้งกันไปแย้งกันมาอยู่เลยสุ่มซ่ามจริงๆเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทำไมล่ะทำไมล่ะอ้าวผู้หญิงถามได้ความหรือไม่เฮ้ยถนนทั้งเส้นถามหมดแล้วเจ้าค่ะไม่มีสักร้านตรงกับราคาที่ท่านให้ร้านที่อยู่ติดแม่น้ำล่ะราคาสูงหน่อยก็คุยกันได้นะเฮ้ยร้านนั้นก่อนหน้านี้เห็นหูหยินเดินวนไปมาเลยจะรอราคาสูงค่อยขายไม่ยอมขายง่ายๆแล้วเฮ้ยขอพูดที่ไม่ควรพูดนะเจ้าคะหูหยินนี่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านควรกังวลในเมื่อข้าเอาสินเดิมมาลงทุนแล้วกิจการของท่านพี่ก็เป็นกิจการของข้าด้วยสกุลชุยให้เงินข้ามากปานนั้นข้าย่อมต้องสำนึกและตอบแทนหาเงินมาให้ที่บ้านสิผู้หญิงมีน้ำใจแล้วเอาหนีบ้ายังขาข่ายอีกแล้วใช่ไหมเจ้าคนหน้าไม่อายจะไม่ต้องมาแหกปากเลยนะข้าไว้หน้าจะมากินจะบอกให้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าตาสวยเลยจอยเดี๋ยวผู้หญิงบ้าไอ้ระวังเกิดเรื่องเรากลับกันเถอะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมหรอกโอ้คุณบาลีที่บ้านมีเสื้อผ้าหยาบๆเก่าๆขาดๆบ้างไหมต้องไม่มีอยู่แล้วผู้หญิงท่านคิดจะทำอะไรจวนไหวหยางอ่องไหวหยางหยุดไหวหยางอ่องชุยจิ๋วสองชื่อนะพระเอกเราผู้ดูแลหลีแสงนำพาสิริมงคลท่านอ๋องละเอียดรอบคอบการจัดวางที่ตำบลหลิงเฉียนก็หาข้อผิดพลาดไม่ได้คนของเราแม้แต่ชาวบ้านท้องถิ่นก็ไม่สงสัยฮะแล้วนางล่ะฮะทั้งเมืองเราเห็นว่าผู้หญิงนางนางหลิวยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นความทรงจำยิ่งไม่มีทางสงสัยตอนที่ข้าไม่อยู่นางทำอะไรบ้างนางเหมือนยอมรับฐานะใหม่ของตนโดยสิ้นเชิงยุ่งจนตัวเป็นเกลียวคิดแต่จะทำเพื่อท่านอุ๊ยผิดอีกแล้วเพื่อสามีนางชุยจิวเลือกร้านทำเลดีๆฟื้นกิจการครอบครัวขึ้นมาใหม่ข้าปล่อยนางไว้ที่ถนนนางไม่เพียงไม่ติดต่อศัตรูแต่กลับมาช่วยข้าทำการค้าเนี่ยนะแม่นางทั้งสองจะรับประทานอะไรดีเราไม่ได้มาซื้อขนมเปี๊ยะเรามาคุยการค้าคุยการค้าคุยการค้าอะไรเท่าแก่ข้าอยากซื้อร้านของท่านนะอุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้คุยกันยาวแล้วเข้ามาเลยมานั่งคุยกันดีกว่ายืนคุยเมื่อยถามจริงนะจะซื้อร้านข้าไปทำการค้าอะไรอ่ะบ้านข้าทำการค้ากระดาษในงานศพเรือนอยู่ใกล้ๆนี่เองต่อไปก็อยากหาร้านบนถนนเส้นนี้ซ้ายขวาแขวนคำว่าเส้นไหว้สองข้างตรงกลางแขวนภาพขี่กระเรียนสู่สวรรค์วางวัวกับกุมารที่ทำจากกระดาษจะได้ดึงดูดเพื่อนบ้านนี่แล้วแบบนี้ไม่อับประมงคนไปทั้งถนนหรอกเหรอเฮ้ยเงินทุนข้าก็มีไม่มากร้านเล็กๆที่ท่านใช้จนเก่าเหมาะมากทีเดียวหากท่านให้ราคาอย่างจริงใจวันนี้ข้าจะตัดสินใจแทนสามีข้าซื้อร้านนี้เอาไว้เราลงชื่อในโฉนดที่ดินยื่นหมูยื่นแมวกันดูมันทำเปลี่ยนร้านขนมเปี๊ยะเป็นร้านงานศพความมงคลจริงๆเร็วมากเร็วสุดๆชายกินหน่อยกินหน่อยไม่ไม่นางเข้ามากินขนมทอดเฮ้ยน่าโมโหนี่นะเอาหลีตัวนี้ร้านดีๆขายให้ร้านงานศพทำลูกค้าข้ากลัวจนไม่กล้ามาแล้วข้าอยากซื้อร้านของท่านด้วยความจริงใจนะอาจารย์ฮงช่วยบอกว่ามุมนี้เสริมดวงสามีข้านะจริงใจเหรอจะดูราคาที่เจ้าให้มาล้อเล่นใช่ไหมเคี้ยวเหรอคิดดูก็จริงร้านที่เปิดข้างร้านงานศพจะไม่เป็นมงคลหรอกนะกลัวแต่วันหลังท่านอยากจะขายก็ขายไม่ออกแล้วสิเก่งนะเก่งนะเจ้าเล่ห์นะ70ตำลึง70ตำลึงกดราคาได้รวดเดียว2ร้านเลยเจ้าค่ะท่านอย่าลงพูดนะครับไม่ต้องท่านอ๋องซื้อเตาเผาใหม่ในราคาต่ำเชิญอาจารย์เก่าแก่ 2-3 คนจากร้านเคลือบชื่อดังมาคลุกอยู่ที่เตาถามโน่นถามนี่ใส่ใจมากเลยเชียว
งั้นตามที่ท่านพูดมานางที่ดูเหมือนอ่อนโยนความจริงพอทำงานขึ้นมากลับเฉียบขาดว่องไวเรื่องมิตรจิตมิตรใจก็จับได้อย่างแม่นยำก็จริงลู่เวินก็เป็นคนที่ความคิดละเอียดรอบคอบมากอนุของเขาก็ไม่มีทางเป็นสตรีทั่วๆไปหรอกตามความเห็นของบ่าวนางหลิวคนนั้นเป็นคนที่ชอบเอาชนะเอ้ยร้านพวกนี้ก็มอบให้นางดูแลให้นางสามารถออกไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนโอเคเจ้าค่ะยังมีต่อให้เล่นต่อให้เงินนางไว้มากหน่อยวันหลังข้าไม่อยากได้ยินว่านางไปคุกเข่าก้มหัวให้ใครเพราะเรื่องการค้าหรือว่าเพราะใครท่านอ๋องเห็นใจนางเหรอเจ้าคะเห็นหรือเปล่าเห็นใจหรือเปล่าไปเลยไปดักเอาไว้ชวบชวบเจ้าเอ๋ตัวเองแม่นางจะไปไหนเหรอไปดูหมีนายกับข้าไหมเดี๋ยวถ้าไม่ชอบหมีนายไปดูแมวบ้านข้าได้นะชวบแม่เจ้าเมื่อครู่นี้นางถึงตาใส่ข้าใช่ไหมคุณชายข้าเป็นหลานแท้ๆของหัวหน้าทหารรักษาการตำบลหลิงเฉียนชื่อเฉินถูถ้าว่าเจ้าติดตามคุณชายของเรารับรองว่าอนาคตสดใสได้กินดีอยู่ดีแน่นอนพวกเจ้าบังเอิญแม่นางปากแรงแบบนี้ข้าก็ชอบชอบเด็ดดวงมากเลยนะตัวเธอเกี้ยวล่ะเกี้ยวเหรอเกี้ยวอยู่ในปากนู่นน่ะฟังเซียเจ้ารอข้าอยู่นี่สักครู่หุยินเกี้ยวอยู่ในตลอดข้าก็เกี้ยวจนติดแล้วเจ้ารอข้าสักครู่นะจะทำอะไรคนหล่อจะไปทำงานแล้วแม่นางแม่ข้าบทเลิฟซีนแม่นางเจ้าทำให้ข้ารู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ข้าเคยมีแฟนคนแรกโอ้เจ็บ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 จนเจียนตายไม่อยากร้องให้ใครเห็นความเจ็บที่งดงามใช่ใช่ใช่อยู่นี่ทีมองให้ชัดค่อยเข้ามาโอ้เจ็บแล้วเจ็บแล้วตอนที่หินอันนี้ปักอยู่ที่จุดอันตรายถึงชีวิตบนคอของเขาลึกขึ้นอีกส่วนก็เอาชีวิตชั่วๆของเขาได้แล้วนั่นตัวแสบปล่อยผู้ชายของเรานะต่อให้ทั้งตำบลทั้งจันโจก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องผู้ชายข้าเอายังไม่รู้ว่าเองเพิ่งจะมาถึงแต่ก็เคยได้ยินว่าไหวยังอ๋องเที่ยงทำไม่เห็นกันหน้าใครคอยปราบคุณนางชั่วช้าในเมืองนี้โดยเฉพาะทำไมแม้แต่เขาก็ทำอะไรคุณชายเจ้าไม่ได้เหรอท่านอ๋ององครักษ์งามรายงานเมื่อครู่นางหลิวถูกบีบจนแสดงฝีมือคนเดียวเอาชนะอันตรพันสามคนฝีมือมาหิดมากทีเดียวนางหลิวมือยังบาดเจ็บไม่หายไม่ใช่หรอหรือว่านางได้ติดต่อกับใครหรือว่าส่งสายตาให้ใครหรือไม่พอนางหลิวออกไปเดินถนนบุรุษทั้งท้องถนนล้วนส่งสายตาให้นางแม้แต่สตรีก็ต้องมองนางเพราะเหตุใดสวยฮะสวยไงนางงามมากเลยเหรอเอ้าไม่รู้เนี่ยเอ้าจบเอาล่ะทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP แรกของซีรีส์ซ่อนรักชายาลับนั่นเองนะฮะนี่บอกเลยนะเปิดมาแค่ EP แรกก็สนุกสนานมากๆแล้วจริงๆนะฮะทุกคนแล้วก็ปมแรกเนี่ยที่เราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปนะฮะนั่นก็คือว่าทำไมนางเอกนะฮะอย่างเหมียนถังเนี่ยถึงสูญเสียความทรงจำไปนั่นเองทุกคนเพราะว่าความทรงจำสุดท้ายนะฮะที่เหมียนถังจำได้เนี่ยเหมือนตัวเองเนี่ยกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานนั่นเองนะฮะแต่กลายเป็นว่าระหว่างทางเนี่ยดันโดนโจรนะฮะผลักป้นกลางทางนั่นเองทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความทรงจำทุกอย่างเนี่ยก็หายไปแล้วเนี่ยทุกคนบวกกับในช่วงอินโทรตอนแรกเนี่ยที่อยู่ๆเนี่ยเปิดมาด้วยกองทัพนะฮะทุกคนซึ่งเป็นกองทัพของไหวยังอ๋องหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็มีธนูปริศนานะฮะกำลังยิงมาถึงตัวไหวยังอ๋องนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นี่แหละเราก็พอจะเดาได้นะฮะว่ายังไงต้องเป็นฝีมือของเหมียนถังหรือว่านางเอกนะฮะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ยังสับสนอยู่มันกันนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ก่อนหรือว่าเหตุการณ์หลังนะฮะหลังจากที่ตัวเหมียนถังเนี่ยความทรงจำเสื่อมนั่นเองทุกคนแต่เราคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยที่ลอบทำร้ายตัวไหวหยางอ๋องนะฮะน่าจะเกิดหลังจากช่วงเวลานี้แน่นอนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่ตัวเหมียนถังทำเนี่ยมันจะเลือนลางแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบต้องอยู่หรือว่าต้องเป็นสายลับใดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนบวกกับตอนนี้นะฮะความทรงจำเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเต็มร้อยนะฮะเพียงแต่ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างเนี่ยมันเลือนลางแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่กำลังประติดประต่อกันนู่นนี่นั่นนั่นเองนะฮะแต่กลายเป็นว่าไวยังอ๋องเองเนี่ยเหมือนจะพอรู้ตัวนะฮะว่าอ่ะเดี๋ยวต้องมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยมากระตุ้นนะฮะให้เหนี่ยนถังเนี่ยความทรงจำกลับมาแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะมันก็เป็นการเซตขึ้นมาทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเอ่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นคนรับใช้นู่นนี่นั่นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการเซตนะฮะเพื่อให้ตัวเหมียนถังเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮูหยินนั่นเองทุกคนทีนี้แหละก็ต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะฮะว่าหลังจากนี้ไปนะฮะความทรงจำเก่าๆนะฮะของเหมียนถังเนี่ยจะกลับฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นเองนะฮะทุกคนแต่สิ่งนึงนะฮะที่ไม่หายไปเลยทุกคนนั่นก็คือวรยุทธ์นะฮะของตัวนางเอกนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าความทรงจำจะหายไปนะฮะแต่ว่าปฏิกิริยานะฮะนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ยังคงนะฮะเป็นสายลับเหมือนเดิมนั่นเองทุกคนแล้วก็จังหวะนะฮะที่หยิบปิ่นขึ้นมานะฮะแล้วก็กำลังจะแทงคอเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านี่คือสิ่งนะฮะที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณแล้วก็การฝึกฝนโดยตรงเลยทุกคนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยจะมาจับปิ่นนะฮะแทงคอแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใครจะสามารถทำได้จริงๆทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอย่างหรือเปล่าที่จะกระตุ้นความทรงจำนะฮะของเหมียนถังในครั้งนี้นะฮะยังไงก็รอดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณชายเสเพลคนนี้นะฮะจะรอดจากเหมียนถังหรือเปล่านะฮะทุกคนแต่ตอนนี้ข่าวล่าเนี่ยไปถึงหูของไวยังอ๋องเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าจะออกมาปรากฏตัวหลังจากนี้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงใน EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ